ครั้งนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ PLC รุ่น FX Series ไปแล้ว Mitsubishi Electric ยังมีรุ่นอื่นๆอีกนะคะยังมีรุ่นที่สามารถจัดการควบคุมที่มีคุณภาพสูงอย่าง PLC รุ่น Q Series ด้วยค่ะรุ่น FX Series และรุ่น Q Series มีความแตกต่างกันอยู่หลายประการ FX Series มีจุดเด่นที่มีโมดูล CPU แหล่งจ่ายไฟและ Input Output อยู่ในโมดูลเดียวกันใน1เครื่องมีความสามารถในการควบคุมแบบต่างๆยิ่งกว่านั้นยังสามารถต่อกับอุปกรณ์ต่อขยายได้อีกด้วย Q Series มีจุดเด่นที่ CPU แหล่งจ่ายไฟ Input Output ล้วนแต่แยกเดี่ยวๆเป็นแต่ละโมดูลใช้ได้โดยการต่อกับฐานของแต่ละอุปกรณ์และสามารถต่อโครงสร้างที่มีความเป็นอิสระให้เข้ากับการใช้งานของเครื่องจักรได้นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างใหญ่ๆคือจำนวน Input Output FX Series มี256จุดส่วน Q Series มี4,096จุดอีกทั้งยังมีจุดเด่นเรื่องหมายเลขของอุปกรณ์หรือ Device FX Seriesสามารถคำนวณได้ด้วยเลขฐาน8หมายเลขอุปกรณ์ทั้ง input x และ output y ก็เริ่มต้นจาก0ในทางตรงกันข้าม Q series คำนวณ input output ด้วยเลขฐาน16 input x และ output y ถูกคำนวณต่อกันไปตามลำดับและหมายเลขอุปกรณ์ก็จะต่อเนื่องกันไปนี่คือจุดเด่นต่างๆของ FX Series และ Q Series แต่ถึงจะแตกต่างกันก็สามารถใช้ GX Work 2ในการเขียนโปรแกรมได้และเนื่องจากหลักการคิดการควบคุมซีเควนซ์เหมือนกันท่านสามารถเลือกใช้PLC จากขนาดของการควบคุมและฟังก์ชันได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเรียน PLC เบื้องต้นแรกๆอาจจะมีความรู้สึกว่ายากอยู่บ้างแต่ตอนนี้เมื่อเราลองทำจนเสร็จแล้วเห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดไว้เลยในเอกสาร Introductory หรือหนังสือคู่มือประกอบฉบับเบื้องต้นยังมีอีกหลายตัวอย่างที่น่าสนใจลองทำดูนะคะคิดว่าน่าจะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมซีเควนซ์ได้ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะ